for English Module 2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียและการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาความแตกต่างระหว่างCallในยุคต้นและCallสมัยใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาบุญสิริจรุงรัตน์จากภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อความแตกต่างของCallในอดีตกับCallในปัจจุบันเรามาพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะอาจารย์คะไม่ทราบว่าCallในอดีตกับCallปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดการเรียนการสอนต่างกันไหมคะค่อนข้างต่างกันมากเลยนะคะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้Callเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของเหมือนเป็นพฤติกรรมนิยมนะคะก็คือเราเน้นว่าจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆคือมีความเชื่อว่าถ้าตัวผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของไวยากรณ์เนี่ยยิ่งทำเยอะเท่าไหร่เขายิ่งใช้ภาษาได้คล่องมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นก็จะเน้นไปตรงนั้นแต่ว่าในยุคใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะไปเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์แล้วก็เน้นเรื่องของการบูรณาการความรู้ก็จะมีการบูรณาการทักษะต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็บูรณาการความรู้กับองค์ความรู้อื่นด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเน้นของเรื่องของการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ใจกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นค่ะหลังจากการที่เขามีแนวคิดการเรียนการสอนที่ต่างกันเนี่ยกิจกรรมการเรียนเนี่ยต่างกันด้วยไหมคะอ๋อต่างกันค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในเมื่อแนวคิดในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการในเรื่องของพฤติกรรมนิยมดังนั้นเนี่ยกิจกรรมการเรียนก็จะเน้นการทำแบบฝึกหัดซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เรียนจะคล่องจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็มันพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดแห้งๆไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราเน้นการสื่อสารมากขึ้นนะเราก็จะมีกิจกรรมการเรียนที่เป็นรูปแบบของสมัยใหม่มากขึ้นมีลูกเล่นต่างๆมากขึ้นดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมากขึ้นเพราะว่าเราเน้นผู้เรียนเป็นหลักนะคะก็จะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็จะต้องมีการบูรณาการทักษะต่างๆอย่างเช่นก็จะมีการดูวิดีโอคลิปแล้วก็ไปตอบคำถามมีการอ่านบทความแล้วมาเช็คโน้ตจดบันทึกย่ออะไรพวกนี้ก็จะมีพวกอย่างนี้มากขึ้นก็จะไม่ได้เป็นลักษณะแบบฝึกแข่งๆอย่างฝึกไวยากรณ์อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นลักษณะกิจกรรมก็คือจากที่เน้นไวยากรณ์ก็จะเปลี่ยนมาเน้นทักษะที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะอาจารย์คะแล้วรูปแบบกิจกรรมที่ต่างกันเนี่ยนำไปสู่รูปแบบการเรียนที่ต่างกันไปด้วยไหมคะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเน้นเรื่องของไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับของการเรียนมันก็ต้องเป็นไปตามลำดับแบบนั้นเรียนสิ่งที่ง่ายกว่าก่อนแล้วก็ค่อยๆยากขึ้นตามลำดับนะคะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นเป็นทักษะผู้เรียนก็เลยจะสามารถที่จะเลือกเรียนตามอัธยาศัยได้มากกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเรียนตามแพทเทิร์นที่เรากำหนดอ๋อค่ะสรุปแล้วก็คือผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนตามลำดับที่โปรแกรมล็อกไว้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเรียนตามลำดับเพราะว่าเราจะเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาเอาไว้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีแยกออกเป็นทักษะหรือว่าเป็นหมวดความรู้ต่างๆซึ่งผู้เรียนสามารถช้อปเรียนได้เลยตามใจชอบว่าเขาอยากจะเรียนไหนก่อนซึ่งมันก็จะสะดวกกับผู้เรียนมากขึ้นเพราะว่าบางหัวข้อก็อาจจะมีใช้เวลาน้อยบางหัวข้อก็ใช้เวลามากเพราะฉะนั้นผู้เรียนเขาก็จะเลือกเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเวลาว่างมากเท่าไหร่เขาก็จะเลือกอันนั้นมาเรียนก็คือสรุปว่าถ้าในอดีตเนี่ยเราก็ต้องเรียนตามลำดับที่กำหนดแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดดีไซน์รูปแบบการเรียนของตัวเองใช่แล้วค่ะค่ะฟังดูเหมือนกับว่าคอสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ศัพท์โครงสร้างไวยากรณ์อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะก็เป็นไปตามความเชื่อในสมัยนั้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ใช้คำศัพท์เป็นก็จะสามารถทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียนค่ะในขณะที่ยุคนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นภาษาที่มันออเทนติกมากขึ้นนะคะเน้นเรื่องของการสนทนาในชีวิตประจำวันพวกนี้มากขึ้นก็คือปัจจุบันจะเน้นอะไรที่ตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการมองภาษาแบบองค์รวมอ๋อค่ะค่ะแล้วใน2ยุคเนี่ยบทบาทของผู้สอนแตกต่างกันไปด้วยหรือเปล่าคะแตกต่างกันมากเลยค่ะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากเรามีบทเรียนที่ค่อนข้างล็อกไว้ตายตัวนะคะแล้วก็
ไม่หลากหลายเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยผู้สอนก็จะมีหน้าที่เหมือนคอยควบคุมให้ผู้เรียนเรียนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในขณะที่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องของสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นเหมือน facilitator เท่านั้นคอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนไปแล้วก็จะมีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะจะมีอย่างเช่นเป็นบอร์ดให้ผู้เรียนเนี่ยมาโพสต์ถามข้อความอาจจะมีการส่งอีเมลถามถึงผู้สอนซึ่งผู้สอนก็ต้องตอบคำถามพวกนี้แล้วก็คำถามในการเรียนพวกนี้จะหลากหลายด้วยเพราะว่าสื่อของเราเนี่ยเป็นสื่อที่กว้างมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคอทั้ง2ยุคเนี่ยใช้วิธีจูงใจผู้เรียนต่างกันไหมคะจริงๆต้องว่าไม่ต่างกันมากนักนะคะเพราะว่าผู้เรียนยังไงก็คือเป็นผู้เรียนอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สามารถมาเป็นแรงจูงใจได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของคะแนนนะคะก็ในสมัยก่อนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการใช้คะแนนเป็นตัวล่ออย่างมากนะคะสมัยนี้ก็ยังคงใช้คะแนนอยู่เพียงแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะมีการเนื่องจากเราคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญนะเราเน้นถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษามากขึ้นทำให้เขาสนใจในการเรียนภาษามากขึ้นนะคะแล้วก็สมัยนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีสื่อการเรียนการสอนต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่ทำให้การใช้คอลในการสอนเนี่ยค่อนข้างจำกัดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าสื่อที่เราใช้เนี่ยมันไม่ทันสมัยหรือไม่ดีเท่ากับสื่อที่ใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็จะถูกดึงความสนใจไปได้ง่ายเด็กก็จะไปใช้สื่อต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมากกว่าสรุปก็คือคอในปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทในการจูงใจผู้เรียนมากใช่ค่ะพูดง่ายๆคือเรามีคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้นเองอ๋อค่ะเพราะเราต้องทำสื่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อ๋อค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กัลยามากๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับเราเดี๋ยวเราไปสรุปสาระสำคัญกันอีกทีนะคะโดยสรุปแล้วคอในยุคต้นใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยมกิจกรรมคอในยุคต้นจึงเน้นการฝึกฝนโครงสร้างภาษาแบบซ้ำๆจนเกิดความชำนาญการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดในสภาพแวดล้อมแบบควบคุมโดยผู้เรียนต้องเรียนตามลำดับเนื้อหาที่โปรแกรมตั้งค่าไว้เท่านั้นไม่สามารถเลือกเรียนบทเรียนที่ตนเองสนใจได้คอในยุคต้นมองว่าภาษาประกอบด้วยส่วนย่อยๆหลายส่วนเนื้อหาที่ทำการสอนจึงเน้นโครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ที่จะประกอบเป็นประโยคบทบาทของผู้สอนในยุคนี้จะเป็นผู้ควบคุมให้ผู้เรียนเรียนตามโปรแกรมที่กำหนดการเรียนผ่านคอลในยุคต้นจะเน้นการให้แรงจูงใจภายนอกหรือ extrinsic motivation เช่นมีการให้ผลการเรียนรู้เป็นคะแนนหรือเกรดมีการให้รางวัลเป็นคำชมหรืออาจเป็นของขวัญเป็นต้นส่วนคอสมัยใหม่จะยึดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารและการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อพูดคุยอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อทันสมัยที่หลากหลายเนื้อหาบทเรียนมีความหลากหลายและยืดหยุ่นโดยผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเองโดยเลือกเรียนบทเรียนตามความสนใจหรือระดับความสามารถของตนคอสมัยใหม่มองภาษาแบบองค์รวมโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฟังก์ชันของภาษาเพื่อการสื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์จริงบทบาทของครูผู้สอนในยุคนี้จะต่างไปจากยุคต้นโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือ facilitator ให้แก่ผู้เรียนคอยให้คำชี้แนะและไม่เข้าไปควบคุมหรือแทรกแซงการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านแรงจูงใจในการเรียนประกอบด้วยทั้งแรงจูงใจภายนอกดังเช่นคอในยุคต้นและแรงจูงใจภายในกล่าวคือการสร้างให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักต่อความสำคัญของการเรียนภาษาและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ